ค่ะสวัสดีค่ะอิมเมจสุธิตาจาก Small Room ค่ะนี่รักคือความรักที่ฉันเคยคุยความมาก่อนรักเธอเพียงใดก็ไม่เคยพอให้เธอไม่ไปสนุกเหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมคือเพลงเนี่ยเป็นเพลงที่ยากที่สุดที่เคยร้องมาแบบไม่ใช่แค่แบบในหมวดเพลงละครนะคะแบบว่าในทุกเพลงเลยที่เคยอัดร้องมาเลยค่ะพี่หนึ่งก็บีฟก็เป็นการเล่าว่าแบบซีรีส์ที่เราเอามารีเมคอะมันเป็นมูดประมาณไหนคือมาก็เคยดูมันเครียดมากแบบดูแล้วมันโกรธอะพี่หนึ่งก็บอกว่านั่นแหละเอาแบบนี้เลยตัวละครก็เข้มข้นแบบนี้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะในหัวก็เลยใส่คำว่าโกรธไว้เยอะๆแล้วก็ร้อง เนื้อหาของเพลงนี้คือส่วนตัวรู้สึกว่าตอนอ่านเนื้อมันให้ความรู้สึกเหมือนแบบเหมือนเจอทางตันแล้วก็มีความโกรธแค้นสูงมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเหมือนเขาไม่รู้จะทำยังไงเพลงนี้ก็เหมือนเป็นเอาท์เลทสำหรับความรู้สึกพวกนั้นว่าพอเรารู้สึกถูกหักหลังโกรธแค้นผิดหวังมากๆเนี่ยแล้วเราไม่รู้จะไปต่อยังไงเนี่ยมันจะมูดประมาณไหนค่ะความง่ายไม่มีความยากก็คือจริงๆอิมก็ไม่เคยร้องเพลงแนวแบบโกรธโกรธแค้นๆหรือว่าแบบผิดหวังมากขนาดนี้เหมือนกันไม่เคยร้องเพลงที่มีแบบเสียงแตะโน้ตสูงแบบคือสุดคอเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ท้าทายทั้งด้านทำอารมณ์แล้วก็ด้านการร้องเพลงด้วยค่ะก็อยากถือโอกาสนะคะฝากเพลงจมนะคะเพลงประกอบละครเกมรักทรยศนะคะก็น่าดูทั้งละครแล้วก็น่าฟังทั้งเพลงด้วยนะคะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยค่ะ